ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระพฤหัสบดีที่3กันยายน2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสอดรับกับอาชีพที่ทำหรือไม่นะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับจะใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลซึ่งในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยค่อนข้างที่จะมีหลายวันนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกอันนี้ก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการสำหรับใช้วางแผนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งการออกรถรานะครับช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วนะครับทาง SMS พิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยคำถามครับส่งมาที่4221606แต่ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นขอความกรุณาระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดและใส่เข้ามาด้วยครับว่าเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนเพราะหลายท่านที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันมาโดยตลอดถามในเรื่องของอาชีพบอกเลยครับว่าทำอะไรอยู่โดยเฉพาะในส่วนของคนที่เกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ024960493และ024960494ขอความกรุณานะครับ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้เป็นการแชร์เวลากันนะครับเพราะหลายท่านก็โทรเข้ามาที่จะฝากดวงทุกคนต้องการที่จะได้รับคำพยากรณ์เหมือนเช่นกันนะครับช่องทางต่อมานะในเรื่องของโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechannel.tv คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com ซึ่งวันนี้นะครับก็มาจากทางอีเมลนะสำหรับคุณปูนะครับที่เกิดวันจันทร์ที่20สิงหาคม2516วันนี้คอยฟังนะครับจะมีการตอบคำถามของคุณปูในช่วงเบรกสุดท้ายและช่องทางวิถีเดิมๆครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งเพราะมีกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาเล่าเรื่องสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับรายการนะครับ0831997972ครบถ้วนกระบวนความครับสำหรับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารรวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในช่วงเบรกแรกซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตารายวันนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีจะจัดเพื่อพบปะกับแฟนๆครับเราจะร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจโดยการไปบริจาคอุปกรณ์กีฬาครับให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับก็ต้องบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดเล็กๆนะครับก็มีจำนวนนักเรียนอยู่ประมาณ130คนจากการลงพื้นที่นะครับโดยทีมงานและผมเองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทีมผู้บริหารเนี่ยก็ที่นี่ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีจริงๆครับเด็กๆมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยน่ารักมากการจะย้ายห้องเรียนระหว่างคาบการเรียนเข้าแถวนะครับนะแล้วก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำความเคารพนอบน้อมวันนั้นพวกเราเองก็เข้าไปเป็นคนแปลกหน้าแต่เด็กๆก็ให้การต้อนรับด้วยน้ำจิตน้ำใจอัธยาศัยที่ดียิ่งคุณครูก็น่ารักครับมีความเอื้ออาทรนะแล้วก็มีความยินดีที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับเราซึ่งต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ก็ยังค่อนข้างขาดนะครับในส่วนของอุปกรณ์การกีฬาหลายๆอย่างซึ่งธีมของกิจกรรมนี้เราเองก็ทำกันมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเราจะไปชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดโดยจะมีการตรวจดวงชะตาเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกคนนะครับที่หยิบยื่นอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ
กติกาก็ง่ายมากครับสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ตอนนี้เลยนะครับ0851293697ขอเพียงแค่ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนำอุปกรณ์กีฬาติดไม้ติดมือเข้ามาครับคนละอย่าง2อย่างโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถมนะจนถึงประถม6ก็แน่นอนครับเครื่องเล่นต่างๆผู้ชายก็คงหนีไม่พ้นลูกฟุตบอลนะครับในเรื่องของตะก้อนะครับน้องๆผู้หญิงก็น่าจะเป็นในส่วนของวอลเลย์บอลแชร์บอลเด็กเล็กก็อาจจะมีอุปกรณ์การเล่นพวกห่วงยางกระโดดเชือกนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบดมินตันแม้กระทั่งกีฬาเทเบิลเทนนิสอันนี้ก็ตามอัธยาศัยนะครับภาคเช้าเราจะไปร่วมกันเล่นกีฬาก็มีอยู่2ประเภทครับก็ในส่วนของผู้ชายจะไปเล่นฟุตซอลผมกับน้องๆทีมงานรวมถึงแฟนรายการทุกคนจะไปจอยกันนะร่วมเล่นกับเด็กๆนะครับส่วนประเภทหญิงก็จะเป็นในส่วนของกีฬาฟุตซอลขออภัยประเภทหญิงจะเป็นในส่วนของแชร์บอลนะครับซึ่งถ้าบอกว่าปีที่ผ่านมานี่ก็ส่งเสียงกรี๊ดกราดกันลั่นสนามเลยนะครับโดยเฉพาะประเภทกีฬาของสาวๆภาคบ่ายครับเราจะย้ายวิกกลับมาทำการตรวจดวงชะตาเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลนะครับเราจะนั่งดูดวงชะตากันที่โต๊ะที่ผมจัดรายการตรงนี้เลยนะครับในช่วงภาคบ่ายนะฉะนั้นใครสนใจก็ให้รีบลงทะเบียนนะครับ50ท่านแรกผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้นะ0851293697ครับไว้เจอกันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะเรามารวมตัวกันนะครับที่สถานีมิราเคิลแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนวัดพระเงินนะครับเวลานัดหมายก็คือ 8:30 นครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์เนื้อหาสาระเบรกแรกเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันควรจะระวังเรื่องอะไรสีไหนที่ถูกโฉลกนะครับพระฤหัสบดีที่3กันยายน2558จันทรคติการแรม9 5ค่ำเดือน9ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานยิ่งขวนขวายยิ่งพยายามคุณจะยิ่งมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเคยมีคนกล่าวนะครับโชคลาภนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ตกมาจากฟ้าแต่มักจะเกิดจากความพยายามของคนเสมอฉะนั้นวันนี้นะแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็อย่าเพิ่งท้อนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนว่ากันยาวๆมองไกลๆเงินออมเงินปันผลไม่ได้เน้นการทำกำไรระยะสั้นหรือว่าการกินส่วนต่างนะครับแต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นเหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นอย่างที่เรียนครับยิ่งขวนขวายยิ่งพยายามคุณจะยิ่งมีโชคลาภในเรื่องของงานสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นมีโอกาสตกอยู่ในแวดวงของการทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเราเลือกได้นะครับถึงจะมีคนมานำเสนอหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ก็ตามเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าให้เรื่องของสิทธิประโยชน์เข้ามาบดบังทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเน้นคนมีครอบครัวมีคู่นะครับวันนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเกิดปากเสียงเสริมไม่มีความหนักแน่นทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาที่เกิดจากลักษณะงานที่เพิ่งได้รับมอบหมายงานที่เพิ่งดูแลงานใหม่ๆการทำในสิ่งที่แตกต่างฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรประเมินปัจจัยรอบข้างให้แน่ใจก่อนนะครับแต่เงินทองทายดีแม้กระทั่งคนที่มีลูกหนี้วันนี้ให้ทวงถามมีเกณฑ์ที่จะได้รับการผ่อนผันผ่อนชำระความรักหัวใจวันนี้ฝากนิดเดียวนะครับอย่าทำอะไรตามใจตัวเองเสริมในเรื่องของงานสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำซ้ำนะทำใจมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามหลายปัจจัยเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทอง
คนที่เคยอบออนอดออมมานานขออภัยครับมีโอกาสทุบกระปุกซื้อของใหญ่นะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองถ้าไม่ได้ทำให้ใครทุกข์ก็ทำเถอะครับแต่เรื่องของหัวใจไม่เด่นวันนี้คนโสดอย่าเชื่อมั่นอย่าหลงตัวเองเผื่อหรือเผื่อขาดในส่วนของงานนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้กำกับดูแลทุกอย่างได้นะครับดูภาพใหญ่นะวันนี้ไม่ต้องลงเองส่วนเงินทองก็ยังคงตัดสินใจได้ดีนะครับแม้จะไม่ถึงจุดที่ดีที่สุดแต่รับได้แม้กระทั่งความรักหัวใจก็ยังแข็งแรงโสดมีเสน่ห์โดยเฉพาะกับคนที่สูงวัยกว่าเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่อย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจกับบริวารรวมไปถึงคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้เปิดเผยโปร่งใสดีที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีโอกาสได้รับคำปรึกษาดีๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของความช่วยเหลือฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักอ่อนน้อมเข้าหาหัวใจคนมีคู่แล้วต้องรู้จักหยุดแม้จะมีโอกาสเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างนะอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วง6ราศีแรกนะครับก็กระจายกันไปนะวันนี้ดูเหมือนพฤษภค่อนข้างที่จะสบายตัวไม่ได้มีเรื่องราวให้ทุกข์นะครับเมถุนวันนี้เน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่านะบริวารคนรอบข้างทำอะไรต้องคิดถึงใจเขาใจเราไว้บ้างส่วนชาวราศีเมษเองวันนี้รีพีทนะทำซ้ำแก้ไขมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับงานที่คุณทำมีนวันนี้เน้นเรื่องงานเช่นเดียวกันแต่จะเป็นลักษณะงานที่เพิ่งได้รับแอสไซน์งานใหม่ๆที่เราต้องรับผิดชอบนะประเมินปัจจัยแวดล้อมสถานการณ์รอบด้านให้ดีก่อนแต่กลุ่มวันนี้ต้องมีความหนักแน่นอย่าทำในสิ่งผิดคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นส่วนชาวราศีมังกรอย่างที่เรียนนะวันนี้โชคลาภจะเกิดขึ้นจากการกระทำอันนี้คือ6ราศีแรกน้ำหนักชัดเจนครับเป็นในเรื่องของงานมาตามกันต่อครับกับครึ่งหลังอีก6ราศีครับเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาหรือมีใครคาบข่าวมาบอกทุกการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านเสมอนะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ลบเตรียมความพร้อมให้ดีเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้สอบผ่าน 70% หัวใจอย่าคิดมากมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามอีกหนึ่งราศีเสริมในเรื่องของงานเตรียมความพร้อมอย่าตื่นตระหนกเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเขียวเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานเตะถ่วงได้ซื้อเวลาได้นะโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่เราคิดว่าเราใช้ความเพียรพยายามดีที่สุดแล้วส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนขอให้เชื่อมั่นในความคิดอ่านของตัวเองถ้าชุดความคิดชุดข้อมูลประกอบการตัดสินใจถ้าแน่ใจว่ามันเชื่อถือได้ยืนยันในสิ่งที่คิดนะครับแต่เรื่องของหัวใจวันนี้เน้นคนโสดที่ได้รับโอกาสอย่ามองด้านดีแต่เพียงอย่างเดียวนะใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับเสริมในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ต้องมีความรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เงินทองการลงทุนโดยเฉพาะคนที่มีเกณฑ์ต้องลงนามในเอกสารสำคัญพูดอยู่เสมอฮะเงื่อนไขต่างๆที่มีตัวเล็กแค่ไหนใช้เวลาอ่านหน่อยก็ดีนะครับส่วนหัวใจความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีคนโสดมีลุ้นกับรักระยะไกลแต่เรื่องงานวันนี้เรื่องเดียวที่อยากจะขออย่าทำตัวสำคัญอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเสียเวลาศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนก่อนนะครับสีน้ำตาล
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้สิ่งสำคัญตุลวันนี้ดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตามส่วนงานวันนี้เขาบอกว่าต้องโฟกัสต้องคอนเซนเทรตกับสิ่งที่ทำอย่าวอกแวกวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจโดยเฉพาะกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้หัวใจก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลิ้นกับฟันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันสูงแต่เรื่องเงินทองยังส่งๆครับเสริมในเรื่องของสุขภาพกายต้องแข็งแรงก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับสิ่งอื่นสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ชาวแมงป่องนะครับวันนี้อาจจะต้องทำงานแทนคนอื่นแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเขาแต่สิ่งสำคัญนะอย่าให้กระทบต่องานในหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วกันเงินทองเหมาะสำหรับการโน้มน้าวชักจวงขอคำปรึกษาการเข้าหาคนเข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้ทุกอย่างสมประโยชน์ความรักหัวใจก็มีโอกาสสุขสมหวังในเรื่องของความรักวิริยะอุตสาหะหน่อยวันนี้นอกจากงานของตัวยังอาจจะต้องแบกรับงานของชาวบ้านเขาด้วยสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เลือกทำในสิ่งที่ถนัดสิ่งที่รู้จริงนะครับและคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองใช้ฝีมือหน่อยวันนี้หลายเงื่อนไขไม่ได้ง่ายไม่ได้หมูนะครับอาจจะต้องออกแรงหมุนบ้างแต่ผ่านได้ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่หรือแม้กระทั่งการเริ่มกันใหม่ครับเสริมในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูน้ำหนักวันนี้6ราศีหลังก็ยังเป็นในเรื่องของงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูพิจิกเนี่ยพิจิกวันนี้เหนื่อยเพราะคนอื่นนะครับแม้กระทั่งในส่วนของชาวราศีสิงห์สิงห์วันนี้อะไรถ้าทำเต็มที่แล้วใช้เวลานะซื้อเวลาได้บางอย่างเตะถ่วงก็ขอให้ทำแม้กระทั่งกรกฎวันนี้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงมีชาวราศีตุลครับที่วันนี้เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพครบถ้วนนะครับสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีรวมถึงสีเสื้อที่ถูกฉลกหรือสีอัญมณีเครื่องประดับนะก็เชื่อว่าหลายคนที่กำลังรอฟังพร้อมที่จะหยิบเสื้อผ้าอภรรท์สวมใส่ก่อนออกจากบ้านนะวันนี้แต่ถ้าใครไม่มีสีเสื้ออย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเรียนนะพวกอัญมณีเช่นต่างหูแหวนนะเข็มกลัดนะครับเน็กไทผ้าพันคอพวกนี้สามารถแม้กระทั่งกระเป๋าถือสำหรับสุภาพสตรีถ้ามีโทนสีที่ตรงกับสีที่แนะนำก็สามารถที่จะช่วยเสริมชะตาในแต่ละวันได้เช่นเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดพูดอยู่เสมอครับว่าการกระทำนั้นก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นทายดีก็อย่าได้ชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS